สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารอตพยากรณ์บายครูเอค่ะวันนี้ราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนรับข่าวดีจากจักรวาลนะคะพลังงานของจักรวาลจะแจ้งข่าวดีอะไรกับชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนบ้างในเดือนกันยายน2564นี้ดิฉันจะขอเป็นตัวแทนของชาวมิถุนนะคะจับไพ่ขอพลังงานจากจักรวาลได้ช่วยแจ้งข่าวบอกข่าวดีหรือการแจ้งเตือนบอกให้ระวังนะคะในเรื่องใดบ้างให้กับชาวราศีเมถุนและลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายน2564นี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสเปเชียลคลิปนะคะข่าวดีจากจักรวาลที่แจ้งมาว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนหรือลัคนาราศีมิถุนดูได้ทั้งลัคนาและราศีจะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆอะไรบ้างและมีเรื่องใดบ้างที่ควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นข่าวดีหรือการแจ้งเตือนก็ถือได้ว่าเป็นการแจ้งเตือนนะคะเรื่องแรกเรื่องที่สองข่าวดีค่ะเรื่องที่สามข่าวดีอีกแล้วเรื่องที่สี่ก็เป็นการแจ้งเตือนค่ะแจ้งเตือนแจ้งเตือนข่าวดีแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนโอ้หลายอย่างเลยนะคะที่ไพ่ทาโร่ได้บอกมาเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับชาวมิถุนนะคะราศีมิถุน15มิถุนาถึง14กรกฎาคมและลัคนาราศีมิถุนเวลาเกิดไปผูกดวงให้ได้ลัคนาราศีเรื่องแรกค่ะไพ่9ถ้วยรักที่เติมไม่เต็มคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะเป็นคนที่ยังใฝ่หาความสุขเพิ่มเติมที่มันยังไม่เต็มอาจจะมีอยู่ที่คุณมีอยู่ความรักคู่ครองที่คุณมีอยู่อาจจะเป็นเพียงแค่70% 80% แต่คุณยังมองหาอีก 20% หรืออีก 30% จากคนอื่นอยู่นะคะดังนั้นชาวมิถุนคะการที่คุณจะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่ต้องไม่ผิดศีลธรรมนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งของ 20-30% ที่ไปเติมเต็มให้กับผู้อื่นดังนั้นความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนใฝ่หาและสมควรได้รับแต่ความสุขนั้นไม่สมควรที่จะผิดศีลธรรมควรที่จะเคารพนะคะในกฎเกณฑ์ในความถูกต้องนะคะดังนั้นก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะมีรักซ้อนค่ะ Wheel of Fortune ข่าวดีมาแล้วมีโชคชีวิตที่ขัดสนอยู่จะดีขึ้นจะมีเงินทองเข้ามาชีวิตที่ลำบากอยู่จะทุเราเบาบางความทุกข์ยากความลำบากจะออกไปจากชีวิตชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงมีลาภลอยค่ะเสี่ยงโชคได้นะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะเลยค่ะเพราะว่าไพ่ร่ำรวยไพ่เศรษฐีก็ไม่ได้เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณมากนักเอาเป็นว่าโชคทางการเสี่ยงมีแต่อาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาพื้นดวงของแต่ละคนอีกนะคะว่าบางคนเขาพื้นดวงเขาดีเขามีโชคใหญ่เขาเคยทำบุญมาเยอะในอดีตชาติสะสมบุญมาเยอะอาจจะได้รับรางวัลใหญ่
แต่บางคนก็ไม่ได้สะสมบุญอะไรมามากมายในชาตินี้ก็ยังไม่ได้ทำบุญอะไรมามากมายอีกอย่างนั้นจะไปหวังรางวัลใหญ่ๆถูกหวยรางวัลที่1ก็คงจะเป็นไปได้ยากค่ะเสี่ยงพอขำๆเสี่ยงพอมีหวังถ้าจะถูกซื้อใบเดียวก็ถูกค่ะเดอะซันเกิดขึ้นมาแจ้งข่าวดีว่าความสำเร็จที่คุณรอคอยนั้นกำลังจะบังเกิดในดวงชะตาของคุณแล้วในเดือนกันยายนนี้นะคะถือได้ว่าชีวิตคุณจะพบกับความสุขและค่าจะพบกับความสมหวังนะคะตั้งเป้าอะไรไว้ในจิตใจนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความสมหวังได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะแต่ถ้าหวังรางวัลที่1ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหวังในสิ่งที่เป็นไปได้หวังในสิ่งที่เราสามารถที่จะไขว่คว้าได้ไม่ใช่หวังเอาเดือนหวังเอาตะวันซึ่งมันไกลอยู่นอกโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในการงานในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตนะคะที่คุณปรารถนาและมันไม่ไกลจนเกินเอื้อมเหมาะสมกับความสามารถนะคะของคุณค่ะ The Chariot เกิดขึ้นมาแจ้งข่าวว่าคุณจะทำงานหนักขึ้นคุณจะต้องเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นจะต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะงานจะมีเข้ามาเยอะให้คุณต้องได้เหนื่อยได้ออกแรงนะคะอาจจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนบ้างแต่ใครจ่ายล่ะคุณจ่ายนะคะสายเปย์ตัวจริงใจถึงพึ่งได้คือชาวราศีเมถุนนี่เองนะคะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เสียตังเลี้ยงเพื่อนเพื่อกระชับมิตรภาพและแสดงศักยภาพของชาวเมถุนค่ะว่าคุณมีที่จะจ่ายคุณมีที่จะเลี้ยงนะคะคุณใจถึงคุณพึ่งได้นะคะและเงินที่เข้ามายังคงไม่มีเก็บนะคะเข้ามาแล้วหาเงินเก่งค่ะแต่ก็ใช้เก่งแล้วก็ใจถึงชอบเลี้ยงด้วยนะคะคนเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีใจถึงนะคะชอบเลี้ยงดังนั้นเนี่ยจะหาเงินเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะคะแต่ถ้าจะหาเพื่อนฝูงน่ะเยอะค่ะนะคะคนเมถุนนะเป็นคนใจดีก็จะมีมิตรนะคะมิตรเนี่ยที่เป็นกัลยาณมิตรค่อนข้างที่จะเยอะเพราะคนเมถุนเนี่ยก็เป็นคนฉลาดนะคะในการเลือกคบคนก็คือก็ต้องมีผลประโยชน์ต่อคุณด้วยแหละคุณถึงจะเลี้ยงใช่ไหมคะถ้าอยู่ๆขี้หมูขี้หมาอะไรแล้วก็แบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะคุณก็ไม่เลี้ยงหรอกเพราะคุณเป็นคนฉลาดค่ะคุณเลี้ยงคนเพื่อกระชับมิตรภาพและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอาจจะเอื้อประโยชน์ทางด้านจิตใจก็ได้เลี้ยงคนที่คุณชอบเลี้ยงคนที่คุณรักหรือจะเอื้อประโยชน์ทางด้านของธุรกิจการงานหน้าที่เลี้ยงคนที่คอยซัพพอร์ตคุณเลี้ยงคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณถึงได้สร้างมิตรสร้างกัลยาณมิตรไว้รอบๆตัวคุณค่ะEight of Swords เกิดขึ้นมาปุ๊บนะคะไม่มีอะไรที่คุณจัดการไม่ได้ค่ะคุณเมถุนคะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นมาคุณก็จัดการได้หมดเลยนะคะปัญหาเหรอคุณก็จัดการได้เรื่องรักเหรอคุณก็เอาอยู่ถ้าอะไรที่คุณจัดการไม่ได้คุณก็สามารถที่จะปล่อยวางมันไว้ได้ค่ะคุณไม่ใช่คนที่จะต้องมายืดเยื้อยืดยื้ออะไรที่มันไร้สาระแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นเลยนะคะคุณเมถุนเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ช่างเลือกด้วยนะคะแต่ติดจะออกจะขี้เบื่อนิดนึงเวลาที่คุณเมถุนเนี่ยเบื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถตัดได้หมดเลยนะคุณแบบสามารถตัดได้ทิ้งได้เลิกได้จบได้ถ้ามาวุ่นวะวุ่นวายกับคุณมากจนเกินไปคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนที่ใจถึงแต่ถ้าอะไรที่คุณยังรักอยู่คุณยังคงหวงแหนอยู่เนี่ยคุณก็จะมีมุมหนึ่งที่เล็กๆนะคะก็คือยังเก็บเอาไว้ยังซ่อนเอาไว้ยังคงเหลือเยื่อใยเอาไว้ก็มีนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคุณเมถุนคะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจนะคะหรือขยับความสัมพันธ์จาก
คนธรรมดานะคะมาเป็นคนสนิทหรือในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้ย้ายแผนกย้ายตำแหน่งหน้าที่หรือย้ายที่ทำงานย้ายออฟฟิศนะคะเปลี่ยนจากออฟฟิศมาเป็น work from home มีนะคะบางท่านบางคนอย่างครูเนี่ยจากปกติก็สอนในห้องเรียนสอนในโรงเรียนก็ต้องย้ายเปลี่ยนมาสอนที่บ้านนะคะสอนออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นค่ะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เดินทางด้วยนะคะอาจจะได้ไปร่องเรือไปทางน้ำไปเที่ยวหรือที่บ้านน้ำท่วมนะคะออกจากบ้านไม่ได้ต้องแจวเรือออกมานะคะอันนี้ก็ว่ากันไปถือได้ว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในด้านใดด้านหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเป็นด้านงานบางคนอาจจะเป็นในด้านของเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตทั่วๆไปนะคะถือได้ว่าชีวิตโดยทั่วไปของชาวเมถุนลัคนาราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้ว่าทุกเรื่องเนี่ยจะเกิดกับคุณมิถุนทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะเพราะคุณมิถุนเป็นคนฉลาดนะคะฉลาดเลือกบางคนก็จะรับแต่เรื่องดีๆเอาไว้นะคะขอน้อมรับพลังบวกเอาไว้พลังอะไรที่ไม่ดีเป็นคำเตือนก็เอาไว้เป็นข้อเตือนใจไม่ให้ประมาทนะคะเอาละค่ะการเงินดีนะการเงินดีจะมีไหลเข้ามามีใช้มีจ่ายมีพอที่จะใช้จ่ายอย่างสบายๆนะคะไม่อัตคัดขัดสนเดือนนี้เรื่องหนี้จะทุเลาเบาบางจะไม่ได้มาเป็นปัญหาหนักอกหนักใจให้กับคุณถึงแม้ว่าจะมีหนี้คุณก็มีจ่ายค่ะคุณก็มีรายรับเข้ามามีเงินเอาไปจ่ายหนี้แต่ถามว่าจะปิดหนี้ได้ไหมโอกาสจะมีน้อยบางคนอาจจะได้แต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่านี่ที่มีอยู่มันก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะมันก็เยอะอยู่นะคะดังนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยเอามาใช้มาจ่ายในชีวิตประจำวันใช้จ่ายในครอบครัวก่อนนะคะใครที่ขัดสนนะคะการเงินการทองพึ่งได้หาพึ่งผู้หญิงที่มีเขาเรียกว่าแน่นอนอ่ะก็ต้องมีเงินมีอำนาจด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีเงินและมีอำนาจเขาอาจจะเป็นแม่ของเราเขาอาจจะเป็นเจ้านายของเราเขาอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของเราหรือเพื่อนที่ร่ำรวยของเราคุณไปขอความช่วยเหลือนะคะแต่อย่าไปขอยืมตังค์เขานะไปขอความช่วยเหลือไปปรึกษาเขาถ้าเขามีถ้าเขารักเราถ้าเขาเห็นใจเราเขาก็ต้องช่วยเราอยู่แล้วนะคะเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอยู่นะคะดังนั้นคนคนนี้ลักษณะผู้หญิงคนนี้เขาจะเอื้อประโยชน์อุปถัมภ์นะคะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินให้กับคุณได้ถ้าคุณลำบากนะคะขอความช่วยเหลือจากคนลักษณะนี้ได้เดทเกิดขึ้นมานะคะก็แน่นอนค่ะเป็นไพ่ร้ายนะคะเป็นไพ่ของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นเรื่องของการจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราที่จะจากอาจจะเป็นญาติมิตรคนสนิทคนใกล้ตัวของเรานะคะเขาอาจจะป่วยหนักนะคะใครที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่นะคะโดยเฉพาะอาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆคุณน่ะมีความผูกพันกันน่ะนะคะอาจจะไม่สบายอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเราไม่สบายนะคะไม่สบายหนักเลยหรือเป็นเรื่องของเคราะห์ที่เข้ามานะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกต้องระมัดระวังต้องมีสติจะทำอะไรจะลุกจะนั่งจะเดินจะขับรถไปไหนก็ตามจะพูดจะจาอะไรให้มีสติให้ระมัดระวังว่าจะมีเคราะห์เลือดตกยางออกนะคะระวังอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บอย่าไปเสี่ยงตรงไหนมันเป็นพื้นที่สีแดงตรงไหนที่มันเป็นที่ชุมชนคนเยอะๆก็อย่าไปนะคะแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปก็ป้องกันใส่แมสพกแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆอ่ะบ่ป้องกันตัวเองไปนะคะเพราะมีอัตรามีเกณฑ์สุ่มเสี่ยงที่จะป่วยไข้ไม่สบายได้รับอุบัติเหตุมีเคราะห์ค่ะ Knight of Cups นะคะเกิดขึ้นมาแล้วบุรุษผู้ทรงเสน่ห์จะเข้ามาในชีวิตของคุณ
นะคะถือได้ว่าใครที่ยังโสดอยู่นะคะคุณจะได้ถูกตาต้องใจนะคะคนสวยคนหล่อคนมีเสน่ห์นะคะเข้ามาในสายตาของคุณแล้วคุณก็จะจิตใจวาบวิวนะคะเขาอาจจะมาเป็นเพื่อนคุณเขาอาจจะมาเป็นคนรู้ใจหรือเข้ามาแค่ทักทายเฉยๆแต่คนลักษณะแบบนี้จะมีเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนนะคะท่ามกลางชีวิตของคุณในที่ทำงานก็ดีหรือชีวิตโดยทั่วไปของคุณก็ดีแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะมีความวุ่นวายนะคะมีเสียงอึกทึกคึกโครมมีการแข่งแย่งชิงดีการแทงกันลับหลังว่านินทาว่าร้ายอุ้ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะในที่ทำงานในสถานการณ์ในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายเหนื่อยนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากทีเดียวเลยในเดือนกันยายนนี้ก็อดทนเอานะคะมันก็ไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดไปหรอกมันเป็นแค่บางช่วงนะคะช่างมันบ้างปล่อยวางบ้างยืดหยุ่นบ้างประนีประนอมบ้างนะคะก็จะช่วยให้จิตใจของคุณน่ะมันไม่หนักมันไม่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้เอาไว้ในใจอยู่คนเดียวปล่อยวางบ้างแล้วก็ประนีประนอมบ้างชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะสบายขึ้นเพราะคุณทำใจได้ไงคะเพราะคุณปรงตกไงคะถ้าปรงไม่ตกก็แบกไว้ในหลังนั่นแหละแบกไว้ที่ไหล่นั่นแหละหนักนะคะทรุดลงไปในดินเนี่ยเรื่อยๆเลยหนักแล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาเพราะฉะนั้นใครที่ถามมาว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำยังไงดีคะบอกเลยค่ะปล่อยวางช่างมันนะคะอย่าไปทะเลาะกับมันหมาเห่าอย่าไปเห่าตอบนะคะแต่ถ้ามันมากัดเนี่ยก็ต้องตีมันนะยังไม่ใช่ปล่อยให้มันกัดนะคะอ่ะอยากได้อยากเห่าไปนะคะเห่าอ่ะมันไม่กัดแต่ถ้ามันกัดเมื่อไหร่ก็อย่าปล่อยนะคะกัดเมื่อไหร่ก็ตบเข้าไปเลยนะคะตีเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใครมาทำอะไรเราจนถึงเนื้อถึงตัวเราก็จะต้องป้องกันนะคะถือว่าเป็นการป้องกันตัวไงไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยคุณผิดนะคะเป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรู้ทางหนีทีไล่นะคะคนเมถุนเป็นคนฉลาดรู้ว่าคุณทำยังไงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติเอาไว้นะคะขันติเอาไว้ยืดหยุ่นเอาไว้นะคะช่างมันว่างปล่อยวางบ้างแล้วชีวิตของคุณจะสบายขึ้นจะเบาขึ้นไม่ต้องแบกรับอะไรไว้ในหัวเนี่ยจนเต็มไปหมดเลยนะคะค่ะทั้งข่าวดีนะคะและข้อคำเตือนต่างๆที่ไพ่ได้ส่งนะคะมาบนหน้าไพ่ทุกใบดิฉันได้อ่านหน้าไพ่สื่อให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่ออะไรเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแผนที่ชีวิตให้คุณเมถุนและลัคนาราศีมิถุนนี้ได้มีความสุขมีความหวังเอ้ยจะมีความสำเร็จมีโชคนะคะและป้องกันระวังไม่ให้เกิดอะไรที่ไม่ดีกับเราเกิดขึ้นไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดก็จะได้ป้องกันไงนะคะเพราะการป้องกันย่อมง่ายและดีกว่าการที่จะต้องมาแก้ปัญหาแก้ไขนะคะเอาเป็นว่าระมัดระวังตัวเองนะคะมีสติอยู่เสมออย่าประมาทนะคะหลายเรื่องหลายราวเลยที่เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเคราะห์มันมีทุกข์นะคะแต่ถ้าคุณทำใจยอมรับอย่างน้อยคุณก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาฉันรู้ไว้ก่อนแล้วดังนั้นคุณก็จะได้เตรียมการคิดคำพูดหรือหาทางหนีทีไล่เอาไว้รอแผน1แผน2แผน3ไว้ก่อนนะคะว่างๆก่อนนอนนะไม่รู้จะทำอะไรอย่าคิดฟุ้งซ่านคิดถึงคำทำนายเนี้ยถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาฉันจะต้องทำยังไงคุณก็เตรียมแผนเลยแผน1แผน2แผน3เตรียมไว้ถือว่ามันไม่เสียหลายมันไม่ได้ใช้เดือนนี้มันอาจจะไปใช้เดือนหน้าหรืออีกปีหน้าก็ได้นะคะการคิดเตรียมการวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันย่อมดีกว่าเพราะเราเนี่ยเคยคิดไว้ก่อนแล้วไงนะคะเดจาวูอันนี้เท่ากับว่าเป็นการบอกเดจาวูให้คุณไว้นะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะฉะนั้นคุณต้องป้องกันเตรียมตัวนะคะว่าจะต้องรับมือกับสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้างเอาละค่ะก็ถึง
สุดท้ายละนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะดิฉันแล้วก็ข้อช่อง Channel นายทารอทพยากรณ์ by ครูเอนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจกันมาเอาละค่ะพลังงานดีๆนี้ส่งถึงคุณนะคะในทุกๆเดือนติดตามไว้แล้วคุณก็จะมารับพลังงานอย่างนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตให้กับคุณในเดือนต่อๆไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ